สวัสดีจ้าขยันเที่ยวชาแนลนะคะวันนี้เราจะพามาตัดใบบอนเก่าสีทิ้งนะคะที่เขาทิ้งใบแล้วนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่เห็นปะเยอะเลยข้างในเดี๋ยวเราจะมาตัดเขาทิ้งนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่แย่งอาหารใบอื่นเนาะเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมไปเราเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเขาลงมาข้างล่างก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ข้างบนเนาะอันนี้อยู่ข้างบนเราจะเอาทิ้งเอาลงข้างล่างก่อนนะคะลงข้างล่างตรงนี้นะคะนี่เราจะมาตัดทิ้งเนาะอันนี้ก็เป็นตะวันชิงพบนะคะนี่ไม่ค่อยโดนแดดนะคะเขาก็เลยเป็นสีเขียวแบบนี้กำลังงามค่ะคุณผู้ชมคะแต่ต้องให้เขาโดนแดดหน่อยนะสีเขาก็จะเป็นสีสีน้ำตาลเข้มนะคะนี่จะต้องให้เขาโดนแดดนิดนึงนะแต่นี่ดูใบเขาเสียแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะตัดเขาทิ้งเนาะตัดทิ้งแล้วเดี๋ยวดูแลเขาใหม่ค่ะคุณผู้ชมดูมีแต่สวยๆ อันนี้ยิ่งสวยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสีปราดนะคะคุณผู้ชมสีปราดนี่เวลาเขาโตเต็มที่มาสีสันเขาจะเป็นแบบนี้เลยงามงามคุณผู้ชมคะเป็นบอนเก่านะคะเป็นบอนเก่าสีปราดแต่ละใบดูเวลาเขากัดสีมาสีสันเขาจะสวยแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะงามงามเนาะแต่ละใบดูอันนี้ยิ่งสวยค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากเขาเรียกว่าสีปาดนะคะบนสีที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมสีปาดจ้างามจังเลยดูสีสันแต่ละใบงามงามอันนี้เราใส่อันนี้ให้เขานะเพราะว่ามันดินมันน้อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องเอาดินมาใส่เขาใหม่นะคะก็เลยเอาเหล็กเอาลวดนะมาดัดให้เขาทำเป็นนี้มันจะได้เป็นทรงพุ่มนะคะคุณผู้ชมนี่สีสันสวยเนาะสวยมากดูกำลังแทงหลอดมาใหม่อีกหลอดนึงแล้วมาดูต้นนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าหมอสีน้อยนะคะที่จริงอ่ะเขาจะต้องเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่นี่เขาเป็นสีเขียวเพราะว่าเขาไม่ค่อยโดนแดดนะคะคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าหมอสีน้อยอันนี้บนสีที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะนี่เมื่อก่อนนี้ขยันเที่ยวเคยมีแบ่งปันนะจะสวยมากนะเมื่อก่อนนี้ดูอันนี้เพิ่งแทงหลอดออกมาใหม่นะคะคุณผู้ชมสวยมากเขาเรียกว่าหมอสีน้อยนะคะบนสีที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะต้องย้ายที่ไว้เขาแล้วนะเพราะว่าไว้ตรงนี้เขาเป็นสีเขียวเนาะไม่ค่อยโดนแดดนะคะคุณผู้ชมใบใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมเขาจะเป็นบอนใบใหญ่ใบกลมนะเป็นรูปทรงหัวใจแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูสีสันเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนี่งามงามเนาะสวยงามค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าจักรพรรดินะคะเจ้าจักรพรรดินี่เขาจะมีอยู่สองแบบนะแบบสีออกสีชมพูน้ำตาลแบบนี้นะคะคุณผู้ชมชมพูน้ำตาลเขียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นใบจะเป็นสีเขียวเลยเขาจะมี2แบบนะคะอันนี้จะเป็นพื้นสีน้ำตาลเขียวนะคะคุณผู้ชมนี่สวยงามค่ะคุณผู้ชมค่ะดูใบใหญ่มากนะคะนี่อันนี้กำลังกัดสีเลยนี่เป็นบอนเก่าเหมือนกันนะคะเป็นบอนเก่าที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเขาเรียกว่าเจ้าจักรพรรดินะคะคุณผู้ชมค่ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมดูใบใหญ่มากดูสีสันงดงามเนาะมาดูอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้สวยมากนะคะเขาเรียกว่าทิพวารีนะคะนี่สีสันเขาหวานแหววสวยงามแบบนี้เลยแต่ละใบคุณผู้ชมคะดูอันนี้เป็นบอนใบเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยนะคะเป็นบอนที่แบบไม่ความสูงของเขาสูงแค่ประมาณคืบกว่านิดๆเองนะเขาจะสูงเต็มที่ประมาณนี้เลยดูสีสันเขาสวยงามดูสวยมากเนาะเวลาเขาแก่ใบแก่ของเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะนี่เวลาเขาแก่มาเขาก็จะเป็นสีแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่คือเขายังไม่แก่นะเขาเพิ่งจะแทงหลอดออกมาใหม่นะคะเขาเรียกว่าทิพวารีนะคะสีสันสวยงามนะคุณผู้ชมคะหวานแหววเลยคนไหนชอบสายหวานนะคะนี่แต่ก็จะหายากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นบอนที่แบบค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากนิดนึงนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาจะสวยเพราะว่าใบเขาจะเป็นปลุกๆแบบนี้เลยนะปลุกๆแบบนี้เลยใบเขาจะไม่เรียบนะคะคุณผู้ชมนี่จะเป็นแบบปุบๆๆแบบนี้เลยใบไม่เรียบนะคะคุณผู้ชมคะแต่พอถ้าเขาแก่ตัวมาใบเขาก็จะออกเรียบนิดนึงแต่ถึงไม่
ไม่เยอะนะคะนิดเดียวนะนี่สีสันเขาจะสวยงามแบบนี้เลยเขาเรียกว่าทิพวารีนะคะบอนสีที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าสีบุรีรัมนะคะนี่เวลาเขากัดสีมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้สีเขาแทงมาใหม่นะหลอดเขาแทงหลอดมาใหม่นะคะสีสันเขาจะเป็นแบบนี้เลยสีบุรีรัมเมื่อก่อนเนี้ยเขาเล่นกันเยอะมากนะคะเป็นบอนสีที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะอันนี้เขาไม่ค่อยโดนแดดนะคะคุณผู้ชมแต่สีสันเขาก็ยังคงความสวยงามไว้อยู่นะถ้าเขาโดนแดดเขาจะสวยมากกว่านี้อีกนะคะลวดลายเขาจะมีเยอะมากกว่านี้อีกเขาเรียกว่าสีบุรีรัมบอนสีที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะสีสันของเขานะคะคุณผู้ชมนี่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชมมาดูต้นนี้ต่อนะคะว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนนะคะอันนี้เขาชื่อว่าปราดเมืองขอนนะคะที่จริงสีสันเขาจะสวยงามได้มากกว่านี้อีกนะคะแต่นี้เขาไม่ค่อยโดนแดดเนาะเพิ่งจะหาเขาเจอค่ะคุณผู้ชมนานแล้วนะว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนเนาะอันนี้เป็นบอนเก่านะคะเป็นบอนเก่าที่จริงสีสันเขาจะสวยได้มากกว่านี้อีกแต่ว่าเราเอาเขาไปอยู่ตรงท้ายตู้นะคะเขาไม่ค่อยโดนแดดสีสันเขาก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแลเขาใหม่นะเดี๋ยวประมาณสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเขาจะสวยประมาณไหนนะคะเขาเรียกว่าปราดเมืองขอนบอนสีที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเป็นบอนเก่านะคะเป็นบอนเก่าบอนหายากนะคะอันนี้เป็นทรงพุ่มนะคะคุณผู้ชมนี่อยากจะเห็นว่าถ้าเขากัดสีแบบเต็มที่แล้วจะสวยประมาณไหนเดี๋ยวเดือนหนึ่งมาอัปเดตให้ดูนะคะคุณผู้ชมคะดูบอนเก่าค่ะค่ะหลังจากที่พามาชมบอนสีสวยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคนไหนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพ่อกันคลิปหน้าด้วยจ้าพี่น้อง